โอเค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 นี่ขาเนี่ยดำมากเลยนะหันหลังมาหลังหลับที่เฮ้ทันเหรอโอ้อยากได้เต็มเลยดูตัดเปล่าผมอ่ะนี่ตัดไหมนี่เนี่ยตัดอ่ะนี่ทุกคนดูหน้าตาหล่อขึ้นเลยดูดิโอ้เหมือนเขาจะไม่ชินแล้วก็ไม่ชอบนะก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ FC ลุงป้านากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Fang อีกแล้วนะครับทุกคนเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้มาหาคนป่าแล้วผมเนี่ยได้มาพาคนป่าเนี่ยอาบน้ำแล้วก็สระผมนะครับวันนี้ผมก็เลยมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนวันนี้ผมก็เลยได้ซื้อขนมมาให้คนป่าด้วยนะครับวันนี้ก็ซื้อมามีเป็นขนมแล้วก็น้ำเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างวันนั้นที่คนป่าอาบน้ำเนี่ยเขาไม่มีกางเกงนะวันนี้ผมก็เลยได้เอากางเกงมา2ตัวนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคนป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้เขาเนี่ยสระผมอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมพาน้องวินวันนี้มาเป็นตากล้องให้ผมนะทุกคนใช่ครับจากช่องน้องวินคนเล่นกระพี่ครับทุกคนก็น้องวินก็ทำ YouTube อยู่นะช่วงเนี้ยช่องอะไรนะน้องวินน้องวินคนเล่นกระพี่ครับเดี๋ยววันนี้มาเป็นตากล้องให้พี่หน่อยนะวันนี้พี่จะพาคนป่าเนี่ยอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาของมาฝากนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะประมาณ5 โมงหน่อยๆแล้วเพราะว่าอากาศก็ไม่ร้อนมากนะทุกคนครับเดี๋ยวยังไงก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกคนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนป่ากันเลยนะครับทุกคนนี่นะทุกคนของที่เราซื้อมานะทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับแล้วก็มีกางเกงให้น้องคนป่าด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคนป่าเพราะว่ามันมี FC หลายคนนะที่เขาคอมเมนต์มาว่าดีมากแล้วที่ทำแบบเนี้ยเขาจะได้ไม่ต้องมาขโมยผลไม้นะทุกคนวันนี้ถ้าผมเจอน้องคนป่าเองเนี่ยผมเนี่ยจะเล่นน้ำกับเขาเองนะทุกคนแล้วก็แบบว่าจะสอนเขาเนี่ยสระผมอีกแล้วก็ทำความสะอาดตัวเขาด้วยนะครับผมต้องขออภัยเรื่องรองเท้าด้วยนะครับปกติเนี่ยไปใส่รองเท้าผ้าใบมานะวันนี้เนี่ยใส่รองเท้าแตะมาเนี่ยเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะลงไปเล่นน้ำกับคนป่านะครับทุกคนพี่ได้ยินเสียงไหมฮะได้ยินเสียงอะไรไหมพี่ได้ยินดูอย่างตอนนี้เหมือนผมตอนเนี้ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนเล่นน้ำนะอาจจะเป็นคนป่าก็ได้ที่เล่นน้ำนะไปน้องวินเร็วเร็วเร็วพอทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาพอดีเลยนะเรามาเจอน้องคนป่าเล่นน้ำนะทุกคนวันนี้เนี่ยพอดีเลยเหมาะเจาะเลยนะครับเรามาเจอกับน้องคนป่าเล่นน้ำอยู่เลยเนี่ยเสื้อผ้าที่ผมให้ไปเนี่ยเห็นปะเฮ้ยวันนี้เอากางเกงมาให้วันนี้เนี่ยเอากางเกงขายาวมาให้น้องด้วยนะครับเอามา2ตัวนะมีกางเกงเขาเรียกว่าอะไรนะผมผ้าอุ่นๆด้วยกลางคืนนะครับสระผมเหรอขนมใช่
คนวันนี้ซื้อของมาเยอะมากเออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเสื้อนะทุกคนครับถอดได้ปะวะเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยผมเพิ่งใส่มาเมื่อกี้เนี่ยเอาไงดีวะเอาเปียกก็เปียกนี่บ่บ่ดีกระชิบได้ครับพี่ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะจับแต่งตัวคนป่าให้หล่อเลยนะทุกคนวันเนี้ยเย็นแบบเนี้ยไม่ค่อยหนาวแล้วเดี๋ยวผมจะจับเขาแต่งตัวนะครับแทนนะช่วยหน่อยสิเดี๋ยวเถอะหวานหวานเออโอเคนี่ขาเนี่ยดำมากเลยนะหลังมาหลังหลับพี่เฮ้ทันเหรอโอ้อยากได้เต็มเลยดูตัดเปล่าผมอ่ะนี่ตัดไหมนี่ก็นี่ตัดอ่ะลึกนี่ผมก็ต้องขออนุญาตล้างหน้าด้วยนะทุกคนนี่ล้างหน้านี่อย่างนี้ล้างหน้านี่ดูดีกว่านี่เอาเนี่นี่ล้างนี่แสบตาเหรอเพราะว่ามีพี่ๆ FC หลายคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยมาผูกมิตรกับคนป่าบ่อยๆนะถ้าผมมีโอกาสผมก็จะมาบ่อยวันนี้เนี่ยผมมาผมก็เลยซื้อขนมมีขนมปังแล้วก็น้ำเนี่ยหลายขวดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยแบบได้กินอิ่มแล้วก็ไม่ไปขโมยของชาวบ้านนะผลไม้นะทุกคนของที่ซื้อเมื่อวานผมว่าน่าจะยังไม่หมดนะแต่ผมก็ดีใจนี่ที่ผมมาปุ๊บเห็นเขาอาบน้ำแล้วก็เขาเนี่ยยังมีเสื้อผ้าที่ผมให้อยู่เมื่อวานนะแต่ว่ากางเกงเขาเนี่ยไม่มีนะเดี๋ยววันนี้เราจะให้เขาเปลี่ยนนะทุกคนนี่ใช่มาพี่ชายเนี่ยพี่ชายนี่ขาดไหมนี่ขาดไหมครั้งหนึ่งดูนั่นอีกเลยแหละดูนั่นอีกสี่เหรอน้องวินแปลกใจไหมแปลกพี่มนุษย์ปากเป็นเนี้ยปกติมันต้องไม่ผูกบิดนะน้องไม่ทำร้ายน้องอ่ะดีมากคนเนี้ยไม่เป็นไรเขาบอกว่าอะไรพี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอเองอ๋อมาครั้งแรกได้ไงใช่เขาหิวว่ะเดี๋ยวผมจะสระหัวให้คนป่าอีกรอบหนึ่งนะสระอีกทีหนึ่งเออ
หัวเขานี่ลุงลังมากเลยพี่ลังให้ตัดผมก็ไม่ตัดนะสวยมากเลยผมมาครั้งนี้ครั้งแรกก็สวยมาเลยขึ้นเนาะเดี๋ยวล้มนั่งลงจะขึ้นไหมเดี๋ยวผมจะอาบน้ำเป็นเพื่อนดีกว่าน้องวินเดี๋ยวพี่จะถอดเสื้อนะโอเคพี่ฝากเสื้อหน่อยได้ป่ะได้ครับพี่เดี๋ยวอาบน้ำก่อนป่ะมาอาบน้ำมาสดชื่นเดี๋ยวผมจะลองอึดน้ำแข่งกับคนป่าดูนะทุกคนนะครับน้องวินเทพบอกทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองอึดน้ำแข่งกับคนป่าคนนี้ดูนะว่าเขาเนี่ยแบบว่าสามารถอยู่ในใต้น้ำเนี่ยได้นานหรือเปล่าว่าผมเนี่ยอยู่ในใต้น้ำได้นานหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราจะลองแข่งกันนะเดี๋ยวน้องวินดูนะครับพี่โอเคนี่แข่งเออถูกไหมเธออย่าก็ถอดชูเดี๋ยวผมจะอึดน้ำแข่งกันนะทุกคนมามามาหนึ่งเท่าคนตอนนี้เขาก็ได้มุดน้ำแล้วนะคนต่างนี่ก็คนดูโอ้โหกูไม่ได้ว่ะเหนื่อยจัดเลยใช่กูไม่ได้ชอบไหมชอบป่ะไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเขาต้องแดดชนะพี่นะเขาอยากจะมุดน้ำอีกเลยนะบอกเลยว่าไม่ไหวจริงทุกคนป้ายน้ำนี่คือแบบมันเย็นแล้วก็เหนื่อยหอบมากเลยครับน้ำนี่ใสมากเลยพี่ใช่พี่ยังคันหัวเหรอหน่อยก็คันเดี๋ยวผมจะจับเขาแต่งตัวนะพี่ทิมเลยพี่พูดตะโกนดูนี่กางเกงนี่กางเกงเอาไหมนี่ดูดีกว่านี่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 กางเกงเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมจะให้คนป่าเนี่ยเข้าไปแอบเปลี่ยนนะนี่นี่ไปเปลี่ยนเดี๋ยวอ่ะพี่เสื้อหนาวมากหนาวทุกคนครับตอนนี้ผมให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนกางเกงนะเดี๋ยวเขาก็มานะทุกคนคือเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ที่คนป่าคนนี้เขาเจอน้องวินแล้วเขาเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยนะครับปกติเนี่ยใครมาครั้งแรกเนี่ยอย่างเช่นผมมาเนี่ยเขาจะดุร้ายมากแสดงว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนอากาศตอนเย็นๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าไม่ดุไม่ร้ายไม่โหดนะทุกคนเพราะว่าผมก็มาเห็นปุ๊บมันก็เซอร์ไพรส์มากอยู่ๆเขาก็มาอาบน้ำแต่ว่าเขาเนี่ยยังสระผมไม่ค่อยเก่งนะผมก็เลยแบบว่าได้สระให้เขาแล้วก็ได้ทำตามได้บอกเขาว่าวิธีการสระแบบนี้ถูสบู่ถูแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้าอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมมีโอกาสเนี่ยผมจะมาหาคนป่าแล้วก็ผมเนี่ยจะทำกับข้าวให้เขากินดีไหมทุกคนถ้าดีเนี่ยพี่ๆทุกคนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหุงข้าววิธีการทำกับข้าวแบบง่ายๆพื้นบ้านนั่นทุกคนไม่ได้ยากนะเดี๋ยวแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะซื้อพวกข้าวสารปลากระป๋องแล้วก็พวกมาม่าไข่เนี่ยมาให้เขาแล้วก็เอาหม้อเอาอะไรมาให้ด้วยนะครับจะสอนให้เขาในหุงเป็นจะได้ไม่ต้องแบบไปหาลักขโมยผลไม้ชาวบ้านอะไรแบบนี้เขาเองก็ไม่ได้แบบแม่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ต้องถึงอันตรายใส่มาแล้วเสื้อด้วยมันใหญ่เกินไปป่ะพี่มันคือผมก็ไม่รู้ว่าเอวคนป่าเนี่ยมันเท่าไหร่นะเหมือนแบบว่าจะใหญ่กว่าเขานิดหนึ่งนะทุกคนต้องขอต้องขออภัยด้วยกูเห็นแล้วผมดีไซน์ก็จะให้คนป่าใส่เสื้อนะดูน่ารักมากเลยสิอบอุ่นใส่รู้นี่
นั่นครับตัวชิงว่างๆอ่ะตัดผมไหม พี่ถามเรื่องพี่ถามเรื่องผมเนี่ยเขาแม่นี้หน่อยพี่ดูทุกคนดูดิหล่อมากเลยนะครับนี่หล่อมากเลยเฮ้ย ทุกคนดูหน้าตาหล่อขึ้นเลยดูดิโอ้เหมือนเขาจะไม่ชินแล้วก็ไม่ชอบนะอ๋อกางเกงมันกางเกงหลวมพี่ชอบเปล่าลืมเอาเข็มขัดแม่เขาอะไม่หรอกทีแรกพี่คิดว่ากางเกงพี่ไปซื้อมากางเกงตัวเนี้ยพี่ก็นึกว่าเอวเล็กไงใช่ครับเอว24พี่ก็ไปซื้อมาเล็กมากโอ้อ๋อโอเคไม่เขาหิวแล้วเอาเลยเอาไหนนี่เอาเลยกินเลยกินเลยเอาอันนี้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นข้าวโพดเอาเปล่าเดี๋ยวน่าเหมือนเขาจะแบ่งผมด้วยนะน้องวิงเขาเรียกอ่ะโอเคครับหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาวหนาวกินได้มีกางเกงขายาวที่บ้านมีนี่อันเนี้ยนี่ซื้อมาฝากใช่ใช่นี่เอาเลยเอาเลยให้ใช่เอาไปกินนะนี่แล้วก็นี่ในนี้มีกางเกงขายาวอีกตัวหนึ่งนี่นะจะได้ใส่กลางคืนโอเคไหมมันอุ่นเดี๋ยวให้เลยให้กระเป๋าด้วยให้ใช่เอาไว้ใส่เอาไปให้นี่ให้ผมจะให้ทั้งกระเป๋าข้างในเนี่ยมันมีกางเกงหลายตัวนะครับแล้วก็ขนมด้วยแล้วก็กางเกงขายาวเขาน่าจะชอบนะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรวะที่ PFC ก็น่าจะชอบนะทุกคนผมเองก็ทำแล้วมีความสุขถามว่าได้อะไรไหมก็ได้แบบว่าความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราเนี่ยได้แบ่งปันเขานะน้องวินเห็นแล้วมีความสุขนะความสุขเพใช่นี่เดี๋ยวลืมไอ้กระเป๋านี่ตะบูนี่เดี๋ยวตะบูเนี่ยทีแรกผมเอามาให้เขาเมื่อวานนะก้อนใหญ่กว่านี้นะน้องวินพี่เอามาให้ใช่เนี่ยเหลือแค่นี้โอ้ใช้น่าจะแปลว่าแกน่าจะมาอาบ่อยอ่ะเขาคงไม่รู้เห็นอันนี้สักเปล่าพี่นี่ใช่เดี๋ยวให้นะเก็บไว้ใช่เอาไว้ไหนแล้วกล่องตุ๊กบู่ะอ๋อโอเคเขาบอกว่านี่กินเยอะเลยซื้อมาให้โอเคทุกคนวันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าที่ดีนะทุกคนเพราะว่าพี่PFCเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาเยอะว่าอยากให้ผมเนี่ยกลับมาหาน้องคนป่ายครั้งวันนี้ผมก็กลับมาหานะผมพยายามจะถามเขาเรื่องในการตัดผมเนี่ยแต่เขาเนี่ยไม่ยอมนะยากมาก เดี๋ยวผมจะมาถามตลอดนะครับถ้าผมมีโอกาสและรอบหน้าเนี่ยผมจะมาทำอาหารให้เขากินด้วยนะครับ แบบอาหารพื้นบ้านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เราถ้ามีโอกาสผมก็จะซื้อพวกข้าวของเนี่ยมาให้เขาใช้นะให้เขาเนี่ยยอมเปิดใจกับเรามากกว่านี้ก่อนให้เขาเนี่ยเชื่อใจเรามากกว่านี้ก่อนเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้พาเราไปแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาจริงๆนะทุกคนเพราะว่าถ้าบนเขาเนี่ยเราหาเท่าไหร่เราก็หาไม่เจอหรอกถ้าเราไม่รู้แหล่งจริงๆนะเผื่อเขาอาจจะอาศัยในถ้ำก็ได้ก็เป็นได้นะน้องวิน
น่าใช่หรือเปล่าพี่กินเลยกินเลยเอาเลยเอาเลยน่าจะอยู่ไกลเหมือนกันนะฮะที่หลังอาศัยอยู่ใช่ไงก็บนนู้นอ่ะมันเป็นขาวทั้งหมดเลยเห็นปะเอ้ยเดี๋ยววันนี้ขอกลับก่อนนะใช่กลับแล้วเดี๋ยวมันจะมืดเขียนเปล่าเขียนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เขียนเปล่าจับมือนี่น้องเวนจับมือเราเป็นเพื่อนกันโอเคใช่เดี๋ยวหนูจดน้ำตาคีเถอะหนูกลัวแค่ไหนโอเคเดี๋ยววันนี้จะต้องกลับแล้วนะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาใหม่ใช่ให้ให้ให้เอาไปเลยขอให้ใส่ครับบอกเลยฮะให้ใส่ขอให้ครับใส่เหรอนี่บิดอย่างนี้นี่ไม่ได้อย่างนี้โอเคลุกขึ้นดินี่ลองลุกนี่สะพายไงลองสะพายใช่นี่โอเคโหหล่อมากดูดิโคตรหล่อเลยน้องวินดูเขากลับแล้วโอเคก็เขามีความสุขผมเองก็มีความสุขนะทุกคนที่ได้ทำอะไรแบบนี้โอเคก็วันนี้ก็เขากลับไปแล้วผมเองก็มีความสุขมากๆทุกคนบอกเลยว่าจริงๆอ่ะมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่มันจะร้อนนะผมเองก็มาเลือกที่จะมาตอนเย็นพอมาตอนเย็นปุ๊บเนี่ยมาเจอเขาอาบน้ำนะวันที่เราเคยสอนไปอ่ะการสระผมการอาบน้ำเขาก็ทำตามแบบนั้นนะผมเห็นแบบนี้ผมก็ดีใจน้ำนี่เย็นเฉียบเลยเย็นมากเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องขอตัวลาก่อนนะครับทุกคนถ้ายังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมในการถ่ายคลิปรอบต่อไปทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องวินเนี่ยต้องขอตัวลาก่อนนะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน